หลังจากโพสต์รัวๆตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้พี่ก๊อตจักรพันธ์ก็ลบทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเหลือเพียงโพสต์ที่บอกว่าจบครับผมไปตามเส้นทางของผมงานโปรเจกต์ New Country นี้ส่งมอบเรียบร้อยเด็กๆเซ็นสัญญาอยู่ภายใต้การดูแลของแกรมมี่เหมือนตัดจบดราม่าที่คนถามกันทั้งวันว่าพี่ก๊อตเป็นอะไรนะคะแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาจากค่ายแล้วก็ทางเจ้าชายลูกทุ่งค่ะขณะที่ New Country ยังเดินสายโปรโมทกับทุกสื่อนะคะเมื่อวานน้องๆมาไทยบันเทิงด้วยค่ะทั้ง PR และศิลปินต่างๆบอกว่าอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้ได้ไหมนะคะอยากให้เป็นเรื่องที่พี่ก๊อตเขาไปเคลียร์กับค่ายเอาเองค่ะส่วนน้องๆค่ะโปรเจกต์ New Country มีทั้งฝั่งผู้หญิงผู้ชายนะคะกลุ่มผู้ชายมีสมาชิก4คนส่วนผู้หญิงเป็นดูโอค่ะเน้นความเป็นลูกทุ่งสดใสแบบนี้ร่วมสมัยนะคะกลุ่ม New Country ผู้ชายก็มีเพลงฮิตอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปใน TikTok นะโดนัทยังมีรูค่ะน้องๆเขาก็จะเต้นแบบนี้นะคะนี่พี่ก๊อตเป็นคนดูแลโปรเจกต์นี้ด้วยตัวเองนะคะใช้เวลาร่วม3ปีแต่งคำร้องคุมการผลิต MV ดูแลแม้กระทั่งการแต่งตัวหรือแม้แต่เทคนิคการร้องบอกเลยว่าได้พี่ก๊อตมาเต็มๆค่ะหลายเรื่องมากครับลุงก็สอนเราเรื่องในการเป็นศิลปินสอนเรื่องแบบว่าการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยครับว่าเราควรวางตัวแบบนี้หรือว่าการร้องการเต้นลุงก็ดูให้พวกเราหมดเลยครับก็ลุงสอนหลายเรื่องมากครับสอนแทบทุกเรื่องใช่ทุกเรื่องเลยครับทุกเรื่องนะครับแล้วก็รวมถึงระเบียบวินัยที่แบบว่าเคร่งครัดมากๆในการดูแลตัวเองนะครับดูแลเสียงแล้วก็ที่สำคัญการบ้านถ้าเกิดว่าให้ไปแล้วเนี่ยแบบเราต้องแบบว่าเข้มงวดกับมันมากๆเพราะว่าเวลาที่อาก็อตเล่นแล้วก็สนุกเนี่ยเราก็จะแบบว่าเห็นอีกมุมนึงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพาร์ทของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยอาก็อตจะจริงจังมากๆแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสมากๆเพราะว่าอยากให้เราตั้งใจเพลงนี้เป็นอาก็อตด้วยค่ะทำเดโมก็เป็นอาก็อตร้องให้พวกเราค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะรวมถึงเบื้องหลังนะคะการทำดนตรีคืออาก็อตอ่ะก็จะนั่งทำกับอาไทยค่ะ2คนนะคะแล้วก็จะมีการแบบว่าเสนอความคิดกันมาแล้วบางทีก็แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยค่ะหลายรอบมากค่ะคืออาแบบตั้งใจที่จะหาสิ่งใหม่ในดนตรีของเพลงนี้ค่ะค่ะแต่ช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาก็อตก็แบบว่านั่งกินข้าวที่บ้านกับพวกเราจะมีโต๊ะกลมเนาะที่จะเป็นโต๊ะประจำของเรามีแบบถ่ายคอนเทนต์ลงสตอรี่ถ่ายลง TikTok ทำทุกอย่างคือแบบเล่นเกมกันเหมือนอาก็อตเป็นวัยรุ่นเหมือนพวกเราเลยค่ะเป้าหมายหนึ่งของโปรเจกต์ New Country ก็คือสร้างกลุ่มผู้ฟังเพลงลูกทุ่งใหม่ๆและศิลปินก็คาดหวังว่าอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศนะคะโดยตอนนี้หลังจากสร้างท่อนฮิตโดนัทยังมีรูแล้วเนี่ยกลุ่ม New Country ฝั่งหญิงก็เริ่มมีเพลงไวรัลชื่อเพลงว่าติ่งค่ะนะคะแล้วอีกหนึ่งเพลงค่ะโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรยูจะมีใจติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งติ่งค่ะติ่งค่ะติ่งโอ้โอ้โอ้